วัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนนะคะเชอรี่และบูกับการใช้ภาษาอังกฤษในรายการ English Story ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันแล้วก็ชวนท่านผู้ชมเนี่ยคุยด้วยนะคะเรื่องของ petsPets I love pets my favorite ใช่ค่ะ pets แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะ pet เนี่ยนะคะอาจจะเป็นคำที่คุ้นเคยแต่ว่าจริงๆแล้ว pet มีความหมายมากกว่าสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะยังไงเราก็มาเริ่มคุยกันที่แบบเรื่องคำแบบว่าความหมายเบสิกก่อนนะความหมายพื้นฐานก่อน pet นะคะสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงใช่พี่รู้ว่าบูเป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงครับผมชอบหมาโดยเฉพาะนะครับจริงๆชอบสัตว์ทุกชนิดแต่ว่ารักหมามากๆน้องหมานะครับค่ะก็น็อตบูก็พี่ก็ชื่นชมบูนะมีแบบว่าทั้ง rescue dogs นะคะ rescue dogs คือแบบว่าไปช่วยชีวิตหมาแล้วเอามาเลี้ยงอะค่ะครับผมแล้วก็มี adopt dogs เนาะใช่ครับมีทั้ง adopt มีทั้ง rescue นะฮะค่ะครับผมคันเริ่มแรกนะคะที่บอกว่าไปช่วยชีวิตแล้วก็เอามาเลี้ยงแต่พอมาเลี้ยงมันก็กลายเป็น a pet dog เนาะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะคะ it's my pet now she's my pet now เด็กๆเองก็จะชอบถามว่าโอ๊ยแบบว่าCan mommy can I have a pet? Can I keep it? Can we have a pet? นั่นนะคะคือตัวอย่างประโยคที่พวกเราพูดกันเนี่ยก็จะแสดงถึงการใช้คำว่า a pet นะคะ have a pet ก็คือมีสัตว์เลี้ยงค่ะนะคะเช่นอย่างบูเนี่ย has like pet dogs นะคะมีสัตว์เลี้ยงมีสุนัขเลี้ยงมากมายนะคะแล้วก็ can I keep a pet? เนาะ keep a pet หรือ keep pet? Can I keep it? Can I keep her?หมายถึงว่าเลี้ยงไว้ได้ไหมนะคะเลี้ยงในที่นี้ก็ทำทุกอย่างเลยเป็นทาสครับ you have to have responsibility to have a pet though ใช่ไหมใช่ต้องมีความรับผิดชอบเลยนะคะในการที่จะ have a pet มีสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวนะฮะใช่ค่ะตามเก็บนู่นนี่ให้อาหารใช่ bathe the dogs อะไรแบบนั้นอาบน้ำให้ yes ค่ะpet แล้วก็ใช้บวกกับสัตว์ได้นะคะหมายถึงว่าเอาสัตว์นั้นมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราค่ะเช่น pet dogpet cat ใช่นะคะ pet monkey ใช่บางคนก็จะมีเลี้ยงลิงนะคะมา pet turtle turtles ใช่มี birds ใช่ค่ะนะคะ pet ก็บวกชื่อสัตว์หมายถึงว่าเอาสัตว์นั้นมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแล้วท่านคุณผู้ชมล่ะคะมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยมาชวนคุยกันค่ะว่ามี exotic pets หรือเปล่า exotic pets ก็คือเหมือนเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นลิงฮะ monkey iguanas ใช่ lizards นะคะคือexotic pet ก็คือสัตว์เลี้ยงกลุ่มพิเศษอะค่ะนะคะอาจจะเป็นสัตว์แปลกหรือว่าสัตว์ต่างถิ่นนั่นเองนะคะ exotic pet นะคะคือไม่ได้มาจากที่หาได้โดยทั่วไปต้องถูกกฎหมายด้วยนะต้องถูกกฎหมายด้วยทางรายการเราสนับสนุนให้ทำถูกกฎหมายนะคะเมื่อพูดถึง pet จะต้องมีอีกจำนวนหนึ่งและอีกคำนามหนึ่งแต่เขาก็ใช้แบบว่าในชีวิตนักเรียนอะเรามักจะใช้ใช่ teacher's pet teacher's pet นะคะก็คือเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงของคุณครูอย่างนี้ใช่ถ้าแปลตรงตัวคือสัตว์เลี้ยงของคุณครูนะคะหรือบางทีก็จะใช้ว่าเป็นนักเรียนคนโปรดแต่ความหมายคำว่านักเรียนคนโปรดนี่อาจจะไม่เนาะไม่ถูกต้องสักทีไรนะคะเพื่อนๆจะหมั่นไส้เพื่อนๆอาจจะหมั่นไส้ใช่ถึงเรียกว่าคนนี้เป็น teacher's pet นะคะใช่ teacher's pet is a student who is liked best by the teacher เป็นไหมอ่ะ were you a teacher's pet me no way I was always the class clown class clown นะคะตรงข้ามกับ teacher's pet ตรงข้ามเลยใช่ค่ะคือเป็นแบบตลกเน้นฮาเป็นหลักนะคะใช่ไหม teacher's pet ก็จะแบบอารมณ์แบบคอยแบบสั่งให้เพื่อนๆในห้องเรียนแบบอย่าพูดเสียงดังทำการบ้านให้เสร็จทำงานให้เสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณครูจะว่านะอะไรอย่างเงี้ยใช่ class clown นี่ก็ class clown นี่คือทำงานตรงกันข้ามนะคะตัวตลกของห้องนะคะอันนั้น teacher's pet ก็จะใช้ในความหมายที่ไม่ค่อยไม่สู้จะดีนักนะคะหรือคนอื่นในห้องอาจจะไม่ชอบแน่นอนพี่ I wasn't a teacher's pet แต่สมัยนี้เป็น teacher's pet is cool you know really everybody should be a teacher's pet อ๋อคนอื่นจะหมั่นไส้เอานะคะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวสนุกๆของเราสองคนนะคะได้ใหม่นะคะรายการ English Story วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you for watching